ชักชวนกันมาเยี่ยมเยียนอาการและให้กำลังใจหนุ่มบิ๊กดีทูบีที่บ้านย่านสมุทรปราการเมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งอาการของหนุ่มบิ๊กตอนนี้เรียกว่าดีวันดีคืนเลยล่ะค่ะทั้งทางด้านสุขภาพกายและก็สุขภาพใจซึ่งหนุ่มบีมกับสาวโดนัทก็ยังรอและหวังว่าปาฏิหาริย์ต้องเกิดกับหนุ่มบิ๊กอีกสักครั้งหนึ่งเราไปนั่งอยู่หน้าห้อง ICU วันที่แบบเหลือแค่โอกาสรอดเหลือแค่ลบ 0.01 อะไรเงี้ยมันแบบแล้ววันเนี้ยเขายังอยู่และดีขึ้นมากๆแล้วเชื่อว่าไงก็ต้องหายค่ะมีกระพริบตาบ้างอะไรเงี้ยแสแยยิ้มให้ เห็นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไปที่ศิริราชมาคุณหมอบอกว่าถ้าเบื่ออ้วนกันไปบางทีมันอาจจะมีพวกเรียกว่าอะไร side effect มีผลข้างเคียงก็เลยลดอาหารลงมาเหลือ4มื้อแต่ก่อน5มื้อคุณพ่อตอนนี้ค่าใช้จ่ายตอนนี้เดือนนึงเท่าไหร่ล่ะมันก็แล้วแต่ยาที่ขอที่อาจารย์นิพนธ์ขอมาเนี่ยถ้าเราต้องจ่ายก็คือเกือบแสนนิดหน่อยตอนนี้ไอ้จะออกค่ารักษาให้หมดเลยอ๋อตอนนี้ก็จากส่วนหนึ่งที่เขาให้มาทางนั้นแล้วตอนนี้เราก็รับผิดชอบของเราเองอยู่นะครับโดยที่ก็ยังมีค่าใช้จ่าย